ฝนจะตกตัวจะเห็นไหมเพิ่งเห็นเมื่อเช้านี้น่าจะโดนนี่ตอนช่วงหกเอตอนเช้ามืดแต่เพราะว่าไปทุ่งครับมันจะไปที่ไอ้ตามนาตามอะไรออกหลังบ้านไม่ได้ออกหลังบ้านนะมันใหญ่พวกอะไรน่าดูหน่อยมันเก่งมันเก่งเห็นป่ะพี่มีสองเล็บนะแล้วมันมีสองเล็บเลยแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวดึงทะลุไปวะมันไม่เหนียวไม่ดื้อนะลูกเดี๋ยวแล้วก็นั่งจับขายนะไม่ดื้อนะตัวตัวเนี้ยตัวอื่นไม่ห่วงอ่ะพี่เอาหันหน้าไปทางสว่างเดี๋ยวเขาช่วยนะหรือจะให้หนูพี่ต้องอ้าปิดตาเนี่ยแล้วเอาผ้าปิดตาไปเลยอ้ามาช่วยนะลูกนะรู้ป่ะไม่ดิ้นไม่ดิ้นไม่งับนะไม่งับพี่นะคะปิดตาพี่จะถุงใส่ตักได้ปะล่ะเธอเอาขาพาดหนูก็โดนงูกัดพี่ดำไม่อยู่หรอกอย่างนั้นน่ะเธอต้องเอาขาค่อมแล้วเป็นไงเอาขาทับไปเลยนั่นแหละแล้วแหละเธอจับมือจับนี่ก็ทับข้างหน้าไว้เสียงใจเย็นลูกใจเย็นผ้ากดเลยดึงไงมันทะลุเด้อวะปากบนนะโอเคเห็นปะพี่จะเห็นมันจะได้จับเหล็กดันออกโน้นได้แล้วเนี่ยคงไม่อันนั้นแหละแค่ตัวลูกนะอย่าให้นับไม่ได้นะลูกนะมันจะโผล่อยู่เลยนิดเดียวเทปแน่ละคนเก่งคนเก่งครับเงี้ยมาติดเงี้ยย้อนไม่ได้ติดเงี้ยลูกสาวดันคนเก่งของแม่เออคือคำดวนมานิดเดียวอย่างนี้น่ะเห็นไหมพี่ลิ้นลื่นไม่ได้ป่ะตัวเนี้ยไม่ได้บีบดันเลยไม่บีบตัวไม่ได้แล้วลูกนะคนเก่งคนเก่งคนเก่งถูกยังเดี๋ยวหายแล้วลูกเดี๋ยวหายไม่ทะลุทะลุอีกอ่ะปั๊บนึงโอ้โหไม่ดื้อไม่ดื้อไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรผมจะขอแล้วผมจับบิดแป๊ดออกมาเลยไหนฮะแมวลูกสาวเห็นไหมทำไมออกต้องถอยขึ้นแล้วมันจะขึ้นไหมไม่น่าขึ้นมันหดเป็นเข่ามันมีความยืดเป็นเนาะไหลร้องเจ็บอ่ะไม่ไปกินยาไม่กัดมือแม่เพราะมันย้อนไม่ได้มันโอ้คนเก่งคนเก่งแม่ไม่เอาแค่เรียบร้อยเดินไม่ได้หรอกเดินยาวขึ้นเดินปัดเก็บนะดิ้นนะโอ้ลูกใจเย็นโอ้ยัดขึ้นเดี๋ยวก็หายลูกมันเข้าไม่ได้พี่โอ้ยเก่งโอ้ลูกกูเก่งลูกเก่งหายแล้วโอ้โหข้าวไม่กินไปกินในนี่ซะแล้วเจาะลิ้นเอาดอกมาใส่เลย
จาะดีด้วยหายหายก็ใช้ครีมอะค่ะตัดตูดของตัวเบ็ดออกแล้วก็ตอนแรกใช้ดันเข้าไปแล้วน้องเขาเจ็บคือลิ้นเหนียวก็เลยดันไม่ออกก็เลยพี่ก็เลยใช้ครีมเนี่ยดึงย้อนขึ้นมากระตุกทีเดียวกั้นใจก็คือให้มันออกทีเดียวเลยค่ะไม่งั้นเขาก็จะเจ็บนานกว่านี้ค่ะรู้สึกดีใจมากดีใจมากครับดีใจมากขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากค่ะพี่สวัสดีแจ้กันเลยขอบคุณค่ะลูกถ้าไปหาหมอไม่มีตังค์ไปที่รู้ว่าราตรีเขาช่วยเหลือประชาชนเลยไปตามราตรีมาช่วยครับสวัสดีจ้ากันเลยสวัสดีจ้าขอบคุณกันขอบคุณค่ะมีรูปหัวใจด้วยขอบคุณค่ากันเลยขอบคุณค่ะมีรูปหัวใจด้วยขอบคุณค่ากันเลยครับข้างกระสอบเลย